จำไม่ได้แล้วนะว่าทำคลิปเกี่ยวกับซีรีส์การนิบอลกี่ครั้งแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนหนอนหนังนะและรสนิยมเหมือนผมอ่ะผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบซีรีส์ตัวนี้คือเป็นเพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าบรรยากาศของซีรีส์ตัวเนี้ยไม่โคตรได้เลยพูดสั้นๆอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของซีรีส์ตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของตำรวจคนหนึ่งนะครับได้ไปติดอยู่ในหมู่บ้านทางไกลแห่งหนึ่งนะครับผมติดในที่นี้ก็คือเขาเป็นตำรวจที่ค่อนข้างที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเป็นตำรวจหัวร้อนนะครับถูกย้ายมาในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านห่างไกลโดยมีตระกูลที่เป็นเหมือนขาใหญ่ก็คือตระกูลโกโตโดยที่ในหมู่บ้านนี้มันเคยมีเรื่องเล่าว่าเป็นหมู่บ้านกินคนในเรื่องเขาก็เล่นกับบรรยากาศของหมู่บ้านที่ไม่น่าไว้วางใจเลยบอกก่อนว่าตอนนี้มันจบ7ตอนแล้วนะครับไอ้สัตว์เอ้ยเหี้ยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าจบนะไอ้เหี้ยแบบนี้เรียกจบกันทีแล้วไอ้เหี้ยจบกันทีโคตรค้างเติงเอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนที่ผมจะพูดความรู้สึกนะผมขอบอกทุกคนเรื่องนึงก่อนก็คือแว่นออฟตัสตัวเนี้ยที่ผมใช้อยู่ประจำเนี้ยมันคือรุ่นแฟนทอมนะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ Exalted Stainless Steel คือตัวเรือนของมันนะครับทำจาก Stainless Steel เนื้อดีคุณลองนึกถึงนาฬิกานาฬิกาแบรนด์หรูอ่ะเวลาคุณใส่ถ้าใครได้สัมผัสมันจะมีเป็นเนื้อ Stainless ถูกป่ะถ้าใครเคยใส่อย่างนั้นเลยครับมันทนทานและเบาบางและเลนส์ที่เป็นเลนส์กองแสงตัวนี้มันทำเป็นเลนส์สายตาได้ด้วยแต่อย่าลืมนะครับใช้โค้ดกันด้วยนะคือเวิร์มมูฟวี่ลด100บาทครับผมพี่จบซีซั่นนะไอ้สัตว์จบเหมือนจบตอนเลยเหี้ยซีซั่น2มาอาทิตย์หน้าป่ะเนี่ยก็ไม่ใช่ไอ้ห่าซีซั่น2มาเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นจะได้วี่แววอะไรเลยไอ้เหี้ยเป็นห่วงคือกูค้างมี end credit EP 7ใครที่ดูจบแล้วไม่ทราบนะครับเฮ้ยมีด้วยเหรอเนี่ยมึงพอดคลิปกูนะแล้วก็ไปดูถ้า end credit มันจะมี end credit scene อยู่แต่ end credit scene ก็ไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรเลยไอ้สัตว์ค้างมันไม่ได้เรียกว่าจบซีซั่นไอ้เหี้ยแบบนี้มันเรียกว่าแขวนคนดูเอาไว้กลางอากาศแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนานเท่าไหร่ดีไอ้สัตว์ส่วนตัวผมอะรสนิยมผมอะผมจะชอบความอึดอัดหนังเรื่องนี้เขาสร้างความอึดอัดให้เราได้เราดูไปช่วงตอนแรกๆอ่ะเราจะเคว้งคว้างหน่อยด้วยความเคว้งคว้างตรงนั้นน่ะเราจะไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยครับในการวิเคราะห์ซีรีส์ตัวนั้นเบาะแสต่างๆที่เขาโยนมาให้เราอ่ะนะครับมันจะมีความคลุมเครือนิดหน่อยตลอดเวลาช่วงเริ่มดูมาโกโตนี่คือวิลเลียนเลยตัวโกงของซีรีส์นี้ตระกูลตัวโกงประจำซีรีส์นี้เลยพอดูไปสักพักเฮ้หรือว่าตระกูลโกโตแม่งคือคนดีวะสุดท้ายคนในหมู่บ้านนั่นแหละเหี้ยหมดเขาตั้งใจให้คนดูรู้สึกแบบนั้นเลยคือแม่งอินเสิร์ตคนในหมู่บ้านจ้องยืนจ้องมองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแม่งแล้วก็แบบเฮ้ยยังไงวะเอ๊ะยังไงสิไอสัตว์คือแบบพระเอกเป็นเหมือนคนนอกที่ถูกย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเอกเป็นเหมือนแกะดำถูกไหมในหมู่บ้านเขาก็มองคนเขาทำอะไรกันวะในซับอะไรครับเขาจะแปลว่าว่าไงเจ้าตำรวจว่าไงไอ้ตำรวจคนในหมู่บ้านก็จ้องมองยังไงวะเฮ้ยนี่เขาทำอะไรกันซึ่งแฝงพระเอกกับนางเอกนะครับเขาก็จู๋จี๋ดูดีก็ไปแอบมองคนในตระกูลโกโตก็ด้วยแหละไปแอบมองนะครับชาวบ้านกำลังทำไร่ทำนาขุดดินเนี่ยตาไม่ได้อยู่ที่พื้นเลยตาอยู่ที่บ้านพระเอกเสือกเลยนะครับความคิดเราก็เริ่มเตลิดถูกป่ะเพราะเขาขยี้ภาพยนตร์นะครับมันสามารถเล่นกับความรู้สึกคนดูได้ก็เพราะว่ามันถูกเฟรมสี่เหลี่ยมในการบังคับเห็นอย่างคุณดูคลิปผมเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่าหลังกล้องมีใครมั่งใช่ป่ะเพราะคุณถูกบังคับมองให้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขามีเบาะแสอะไรหรือเขาให้เราเห็นอะไรเราก็จะคิดเตลิดไปไกลเฮ้ยชาวบ้านแม่งแบบเฮี้ยหรือเปล่าไอสัตว์ชาวบ้านแน่เลยแล้วมันกำลังจะมีประเพณีด้วยประเพณีเฮี้ยอะไรวะสักพักเราก็เริ่มรู้ไปแล้วอ๋อประเพณีอ๋อมันมีประเพณีของตระกูลโกโตเลยประเพณีนี้เป็นประเพณีของตระกูลโกโตเลยความคิดเราพลิกอีกแล้วตัวซีรีส์ครับเขาจับคนดูพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่อย่างนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยระหว่างทางเราเดาถูกหรือเปล่าว่าเอ๊ะผิดอีกแล้วเดาถูกเปล่าว่าเอ๊ะผิดอีกแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาซึ่งส่วนตัวผมอะอย่างนี้แหละ
ที่กูต้องการนะเข้าใจป่ะเวลาเราดูซีรีส์อ่ะเราอยากโดนกระทำเยอะๆโอเคถ้าเป็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์หนังซูเปอร์ฮีโร่อะไรผมก็ดูได้เราก็สามารถจัดสรรอารมณ์ตัวเองได้แต่ว่าถ้าให้ผมชอบที่สุดและผมรู้สึกว่าอยากโดนกระทำมากที่สุดก็คืออะไรแบบนี้จับผมโยนไปซ้ายทีขวาทีแม่งปั่นหัวกูเลยเอามาปั่นหัวกูเลยปั่นหัวกูเลยกูชอบแต่เอาจริงสุดท้ายแล้วช่วงท้ายๆอ่ะประมาณสัก2 EP 3 EP สุดท้ายอ่ะมันจะเคลียร์หมดแล้วว่าเฮ้ยอะไรเป็นอะไรมันจะชัดเจนชัดเจนมากถึงขั้นที่เรารู้แล้วว่าสุดท้ายมันน่าจะจบยังไงแล้วซีรีส์ตัวนี้ก็จบอย่างนั้นแต่เพียงแค่มันค้างนะครับในเรื่องมันก็คือจบเอาไว้ที่พระเอกนะครับใหลูกกับเมียตัวเองเนี่ยย้ายออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าพอยิ่งสืบไปเรื่อยๆครับมันก็จะยิ่งมีอันตรายพระเอกมันมีสัญชาตญาณการเป็นตำรวจถูกไหมครับเขาก็จะรับรู้ได้ทันทีว่าอันตรายและเขาก็เลยให้ลูกเมียเนี่ยออกไปอยู่นอกเมืองก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกตระกูลโกโตก็ไม่ได้มีแค่ในหมู่บ้านตระกูลโกโตมีกระจัดกระจายอยู่นอกหมู่บ้านด้วยซึ่งก็เข้าถึงลูกกับเมียเรียบร้อยมีเสียงปืนลั่นโป้งๆมีไพ่เลือดกระเด็นเปิดสัตว์จบปลายเปิดไม่รู้เลือดใครมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่พระเอกไว้ใจมากๆไปฝากลูกกับเมียไว้เขาก็อาจจะแบบขัดขืนแล้วสู้กันได้ก็ได้อาจจะตายไม่หมดเลยอะไรก็ตามคือเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงไม่รู้จบแบบนี้เลยส่วนฝั่งพระเอกบุกเข้าไปแล้วรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนไอ้ที่ตระกูลโกโตจับเด็กขังเอาไว้เพื่อจะเอาไว้กินทุกปีอ่ะคือตระกูลโกโตอ่ะครับมันจะมีประเพณีที่เหมือนคล้ายๆเส้นสังเวยกินเนื้อคนเขาจะจับเด็กในหมู่บ้านมาขังเอาไว้ทุกปี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 โดยที่ไล่เลยนะในพูดว่าคุกของตระกูลโกโตละกันนะครับในคุกของตระกูลโกโตเนี่ยมันจะมีเด็กที่ไล่อายุไปกรงนี้กินได้ปีนี้กรงนี้กินได้ปีหน้าอีกกรงนึงกินได้อีก2ปีอะไรเงี้ยมันจะเรียงอย่างนั้นเลยนะครับผมในเรื่องเราจะได้เห็นเลยว่ามีการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีอย่างเช่นเอ้ยพิธีปีนี้เป็นกรงนี้อ่ะมึงมาเอามันไปชำระล้างร่างกายด้วยความที่ผมค่อนข้างชอบนะเราก็ช่วยหนังเยอะเราจะไม่ค่อยแบบฟรีแบบปล่อยทิ้งตัวขนาดนั้นเวลาผมดูหนังสไตล์เนี้ยจินตนาการผมมันจะทำงานหนักกว่าปกติเพราะว่ามันโดนเล่นมาแล้วไงมันโดนจับโยนซ้ายโยนขวาโยนซ้ายโยนขวาเพราะฉะนั้นมันตื่นตัวตลอดเวลามันเลยทำให้จินตนาการของผมอ่ะมันช่วยหนังไปโดยปริยายคือเราก็ฟุ้งซ่านแล้วเราก็เห็นภาพว่าโอ้โหแม่งมึงกำลังอาบน้ำเด็กคนนึงอ่ะแต่แบบมึงก็พยายามบิ้วกันเองอ่ะให้แบบนี่มันไม่ใช่คนนะเว้ยนี่มันเป็นพวกสัตว์แบบสัตว์ชั้นต่ำมันจะมีพิธีเลยนะครับมีผู้นำคนเก่าที่เป็นหมอตำแยนะครับเขาก็จะพูดเลยว่าคนที่เป็นถือว่าเป็นคนอยู่ระดับเดียวกันจริงๆคือคนที่อยู่ต่อหน้าชั้นตรงนี้เท่านั้นคือคนในตระกูลไอ้พวกคนที่เหลือข้างนอกนู่นน่ะแม่งเป็นพวกแบบสัตว์ชั้นต่ำเป็นพวกคนชั้นต่ำคือแม่งปลูกฝังการเหยียดเบอร์สุดเลยมุมมองในการเหยียดของตระกูลโกโตมันไม่ใช่แค่แบบนั้นเว้ยมันเป็นการมองเพื่อเนี่ยพอถึงพิธีอ่ะมันจะได้แบบไม่รู้สึกผิดอ่ะมีการสอนด้วยว่าเฮ้ยถ้ามึงมองไอเด็กพวกเนี้ยที่ขังอยู่ในกรงเนี่ยที่เป็นอาหารเนี่ยถ้ามึงมองเป็นมนุษย์อ่ะมึงผิดนะมึงบาปนะมึงบาปมึงเหี้ยมึงออกจากตระกูลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไอเหี้ยแบบสุดโต่งมากแล้วตอนที่ผมเห็นน่ะเด็กถูกจับมาอาบน้ำขัดขี้ใครเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องพูดมันก็ไม่ได้อ้อแอ้อแอ้เพราะว่าถูกขังเหมือนสัตว์อ่ะจุดเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองว่าในความเป็นจริงอ่ะมันก็มีอะไรแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะเจาะจงไปเรื่องกินเนื้อคนนะแต่ผมเจาะจงไปในเรื่องของประเพณีครับที่ทำสืบต่อกันมามันมีช่วงนึงที่มีผู้ชายคนนึงที่เขาใส่แว่นนะครับเขาคุยกับผู้นำตระกูลโกโตคนใหม่คนล่าสุดคนล่าสุดนะครับเขาต้องการให้หยุดประเพณีนี้ซะเขาก็มาขอร้องอ้อนวอนผู้นำโกโตคนปัจจุบันเนี่ยว่าเฮ้ยเฮียมึงหยุดได้แล้วหรือเปล่านะครับมันทำไปเพื่ออะไรอ่ะนายยังทำไปทำไมคือเราฆ่าเด็กพวกนี้ไปเพื่ออะไรประเพณีหรือแค่ทำต่อกันมาจนเคยชินตัวละครผู้นำโกโตปัจจุบันนะครับถ้าใครดูมาตลอดคุณจะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับพิธีกินคนนะเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ผู้นำโกโตปัจจุบันน่ะคือลูกของลูกสาวของหมอตำแยที่เป็นอดีตผู้นำตระกูลโกโตคือผู้นำตระกูลโกโตที่เราเห็นเนี่ยที่ผมขึ้นภาพเนี่ยเป็นคุณยายเนี่ยเป็นหมอตำแยเนี่ยเขามีลูกสาวถูกไหมครับแล้วลูกสาวเขาอ่ะเคยทำผิดกลายเป็นผู้ทรยศ
ของตระกูลไปเธอก็มีลูกชายอยู่2คนนะครับผมคนแรกคนโตเนี่ยก็คือเนี่ยผู้นำโกโตของปัจจุบันนี่แหละส่วนอีกคนนึงก็คือเป็นยังเล็กอยู่ก็คือเป็นน้องนะครับผมแล้วก็เอามาทำพิธีในระหว่างทำพิธีเขาก็รู้สึกเฮียมันลูกเขาอะนะไอ้เหี้ยเอามาทำพิธีแล้วให้มากินต่อหน้าโอ้โหแม่งมันก็แบบไม่ได้ป่ะคนเป็นแม่ก็ช่วยลูกตามสัญชาตญาณแค่นั้นเลยแต่สุดท้ายมันเป็นเหมือนการแหกกฎไงการขัดพิธีถูกไหมครับพิธีทำไม่สำเร็จพิธีล่มเพราะมึงไอ้ตัวผู้นำโกโตเนี่ยเขาก็เลยเหมือนเอาตัวเองเป็นโล่ช่วยแม่และน้องชายเอาไว้ด้วยความที่ตระกูลโกโตนะครับมันก็จะต้องมีผู้นำแบบนี้สืบต่อกันไปเพื่อประเพณีตรงนี้มันจะได้มีต่อกันไปเขาซีเรียสเรื่องนี้มากประเพณีเนี่ยแม่งโอ้โหสำคัญที่สุดในจักรวาลนี้แล้วไอ้คำว่าประเพณีเนี่ยคนในตระกูลโกโตเขาก็ซีเรียสเรื่องนี้กันมากตัวไอ้เด็กคนนี้เขาก็เอาปืนจ่อปากจ่อคางตัวเองถ้าคุณยายไม่ยอมปล่อยแม่ผมไปผมจะฆ่าตัวตายและผมขอชีวิตผมเดิมพันด้วยถ้าแม่ผมเก็บความลับไม่อยู่ผมก็จะฆ่าตัวตายเช่นกันเอาตัวเองเป็นเดิมพันเลยแล้วก็ช่วยแม่ไว้ได้แม่กับน้องก็เลยหลุดออกไปเราเลยได้เห็นหน้าของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่หน้ามันถูกกินไปครึ่งนึงนะครับก็คือนี่แหละเป็นเรื่องราวตรงนี้แหละจากสถานการณ์เนี่ยหลังจากที่เข้าแฟลชแบ็คเนี่ยคุณจะเห็นว่าไอ้ตัวผู้ชายคนนี้ทำตัวนิ่งๆด้วยบุคลิกเขาด้วยสังคมที่เขาโตมามันทำให้เขามีบุคลิกแบบนั้นเขาไม่ได้โอเคกับประเพณีนี้เลยแต่เนี่ยคือสิ่งที่เขากำลังรับผิดชอบอยู่ตัวละครตัวนี้เขามองว่าชีวิตเขาอ่ะมันถูกเดิมพันไปกับสถานการณ์นี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวละครตัวนี้มันก็จะมีท่าทีแบบเหมือนจะดีบ้างไม่ดีบ้างมันดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่าเขาเซตมาเพื่อจะเล่นกับคนดูในมุมนี้เลยซึ่งมึงดูนะจบซีซั่นนี้การ์นิวัลพระเอกเป็นไงมันก็ไม่รู้ตอนเอ็นเครดิตซีนมีเฉลยใช่พวกกูกินเนื้อคนจริงๆนี่มึงดูประเพณีกำลังเริ่มแล้วพระเอกแม่งตื่นขึ้นกลางประเพณีที่มันกำลังเกิดขึ้นเลยไอเด็กคนที่ถูกขัดตัวกำลังถูกกินเลยจบเมียกับลูกเป็นไงก็ไม่รู้เราจะคิดว่าตายก็ได้เราจะคิดว่าสุดท้ายพระเอกรอดก็ได้แต่รอดยังไงก็ต้องคิดต่อส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามึงต้องทำต่ออีกซีซั่นหนึ่งไอ้เหี้ยจบแบบนี้จบแบบค้างยิ่งกว่าค้างไอ้สัตว์คือในประเทศไทยนะครับจริงๆซีรีส์ตัวนี้มันออกได้สักพักแล้วแต่กระแสเพิ่งจะมาดีตอนที่ซีรีส์มันเดินทางไปได้ผ่านครึ่งนึงแล้วอ่ะในฐานะที่พวกเรานะผมและชาวนอนหนังเนี่ยติดตามมันตั้งแต่ EP แรกเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคนะในการที่ซีรีส์ตัวนี้มันเริ่มมีกระแสขึ้นมานะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าลุ้นนะครับน่าลุ้นให้มันมีซีซั่นต่อไปนะครับผมจริงๆน่ารุ้นมากเพราะว่าตอนนี้จบค้างมากถึงแม้ว่าทุกคนจะรู้ดีนะว่าผมเป็นคนชอบจบปลายเปิดแต่นี่คือหนึ่งในน้อยครั้งมากนะที่ผมจะรู้สึกแบบนี้ว่าอยากติดตามต่อจนถึงสุดท้ายอะว่ามันจะไปลงเอยที่ไหนอาจจะเพราะด้วยความเป็นซีรีส์ด้วยแหละครับด้วยจังหวะจากโคนที่มันเป็นซีรีส์ไทม์ไลน์ที่มันเยอะมันเกิดช่วงเวลาที่เราติดตามสถานการณ์ตรงเนี้ยมามากกว่าการชมภาพยนตร์การชมภาพยนตร์มันคือหนัง2ชั่วโมงมันจะอีกฟิลนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิธีการเล่าเรื่องแบบซีรีส์เนี่ยบ่อยครั้งนะที่ผมอยากจะให้มันจบแบบเคลียร์หน่อยนิดนึงก็ดูกันอีกทีนะครับว่าเขาจะมีซีซั่นต่อไปไหมแต่ณตอนนี้นะในการ์นิวัลเรื่องบททำได้ดีครับทำได้ดีระหว่างทางเล่นกับความคิดเราอะโยนไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีเล่าเรื่องได้ค่อนข้างเข้มข้นหนังญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะ Horror Trailer เนี่ยบรรยากาศกินขาดแทบทุกเรื่องไม่ว่าจะงบมากหรือน้อยนะบรรยากาศหนังบ้านเขาอะมันจะแบบคุมเคือทำมึนอึมครึมโคตรชอบเลยส่วนเรื่องการแสดงไม่ติดเลยไม่มีอะไรติดนะครับเรื่องเล่นใหญ่เรื่องอะไรไม่ติดเลยว่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากแล้วผมโอเคตามสเปคตามมาตรฐานเอางี้แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวซีรีส์การ์นิวัลนะผมขอให้คะแนนไว้ที่ 8.5 คะแนนครับใครรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์การ์นิวัลหรือว่ายังดูไม่จบแล้วฟังพี่สปอยก่อนอยากรู้ความรู้สึกพี่ก่อนว่าดูจบแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมค่อยไปตามดูก็ประมาณนี้ผมรู้สึกชอบมันมากแต่ไอ้ส่วนที่ผมหักออกไปผมมองว่าช่วงท้ายเราเดาถูกหมดเลยนะเราสงสัยอะไรมันเป็นตามนั้นหมดเลยนะครับไอ้สิ่งที่เรา
ินมาตอนแรกที่เราโดนจับโยนไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันหายไปแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังดีอยู่ที่บรรยากาศมันยังกดดันเราได้อยู่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าประมาณนี้ 8.5 คะแนนใครที่ให้คะแนนกันดิบอลไว้เท่าไหร่ก็ลองแชร์กันมาแชร์กันมาสุดท้ายนี่อย่าลืมนี่แว่นออปตัสชาวหนอนหนังนะมีโค้ดส่วนลดให้100นะครับคือ Worm Movies ครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ